ก็วันนี้มาทานส้มตำกันที่ร้านตำมะละกอก็อยู่ในปั๊มเชลล์ในปั๊มน้ำมันนะเดี๋ยวเข้าไปนั่งทานข้างในสวัสดีครับวันนี้ก็มานั่งส้มตำที่ร้านตำมะละกอในปั๊มเชลล์มาดูบรรยากาศร้านก็มาแล้วครับอย่างแรกนะก็เป็นยำปลาแซลมอนสดๆดูน่าทานรสชาติจี๊ดจ๊าดนะดูเนื้อแซลมอนนะสีส้มๆ สวยก็ยังรอส้มตำอยู่นะก็มีส้มตำด้วยแล้วก็มีไก่ทอดอันนี้มีข้าวเหนียวนะสองกระติบน่ารักน่ารักก็ตามมาด้วยไก่ทอดนะก็น่าจะเป็นส่วนปีกนะสีสันน่าทานนะตามมาด้วยตำถั่วปูปลาร้าแล้วก็ไม่มีกุ้งสดเนาะไม่มีมาแล้วครับกุ้งสดเมื่อกี้แม่ค้าลืมกุ้งสดโอเคก็เป็นตำถั่วปูปลากุ้งสดรสชาติจี๊ดจัดเดี๋ยวมากินกันนะนี่ครับก็ได้มาครบเรียบร้อยตำข้าวกับพี่ชายแล้วก็แม่บ้านไปครับมาทานข้าวด้วยกันเป็นส้มตำแล้วก็ยำปลาแซลมอนยำปลาแซลมอนแล้วก็ไก่ทอดข้าวเหนียวกินง่ายๆครับมื้อกลางวันก็ลองชิมดูกันก่อนรสชาติเป็นแซลมอนก็รสชาติจี๊ดจ๊าดเดียวนี้ชิมต อันนี้ส้มตำตำถั่วอันนี้อร่อยทุกอย่างสองอย่างละโอเคครับอร่อยเหมือนกันนะอร่อยมีข้าวเหนียวด้วยครับมาอร่อยด้วยกันก็แซลมอนยำปลาแซลมอนอ
ก็ขออนุญาตทางก่อนแค่นี้ครับครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกินตะเลสักทีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์